มากับญาติโยมตามสมควรเจเวลาก่อนอื่นที่ขอเชิญท่านญาติโยมสาธุชนกราบองค์แสดงธรรมก่อนหันหน้ากลับมาโยมอย่าหันหลังกราบด้วยกราบขอกราบอาราธนาครับผมขอถวายความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระสหธรรมิกทุกรูปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในช่วงนี้ก็เป็นการปรารภธรรมะก่อนที่จะถึงวันใหม่ธรรมภาพเองก็เสียงก็ไม่ค่อยจะมีเดินทางมาถึงเมื่อช่วงที่ครูบาอาจารย์ท่านกำลังสนทนาธรรมกันอยู่ก็นั่งฟังบางทีก็อาจจะหลับไปบ้างเป็นบางโอกาสเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางแต่ก็ตั้งใจในการที่จะมาท่านอาจารย์นิรุตนิติสาโรซึ่งเป็นสาธมิกที่เคารพรักนับถืออยู่ในวัยใกล้เคียงกันรู้สึกมีความอบอุ่นความเป็นญาติความเป็นพี่น้องในทางธรรมท่านก็ได้ส่งไลน์ไปหากับผมเรือธรรมภาพเมื่อหลายวันที่ผ่านมาบอกว่านิมนต์พระอาจารย์มาร่วมงานในการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่ที่พวกเราจะร่วมกันกระทำธรรมภาพเองก็อ่านดูแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊จะมาได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าภารกิจบางทีมันก็มีพอสมควรอยู่แต่ก็พยายามจนสุดกำลังนะแต่เผอิญว่ามีความโชคดี 2-3 ต่อนั่นก็คือว่ามีงานวันพรุ่งนี้วันที่20อยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยมีการฉลองศาลาหลังใหม่เขาก็นิมนต์ให้มาแสดงธรรมด้วยในช่วงของเวลาภาคกลางคืนก็เลยถือโอกาสนี้มาครั้งเดียวก็ได้2 งานนี่หมายความว่ามาร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านทั้งหลายด้วยโอกาสนี้ก็เจริญพรทุกท่านให้มีความสุขความเจริญกันโดยทั่วถึงพวกเราได้มาร่วมกันที่จะสร้างโบสถ์หลังใหม่ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ท่านอาจารย์ทั้งสองรูปเมื่อกี้ท่านก็คุยเหตุผลต่างๆให้ฟังรวมทั้งครูบาอาจารย์หลายรูปอาตมาภาพก็เช็คดูทางโทรศัพท์การถ่ายทอดทางดีๆทีวีก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปท่านปรารภเกี่ยวกับเรื่องของ
กิจกรรมที่พวกเราทำนี่ว่ามีประโยชน์ผลดีอันใดบ้างก็เรียกได้ว่าเราก็คงจะได้ประโยชน์อย่างมากมายแล้วทีนี้ธรรมภาพก็อยากจะปรบสัก 2-3 เรื่องในสิ่งที่พวกเรากำลังกระทำอยู่นี้ก็คือมันเป็นศาสนสถานและเป็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของความเป็นชาวพุทธเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เป็นศาสนสถานหรือวัตถุที่เป็นที่เคารพของชาวพุทธเราเนี่ยมีอยู่หลายอย่างแต่ละอย่างนั้นก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเราจะขาดเลยไม่ได้เพราะบางทีก็เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าที่ท่านทำมาเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องมองเห็นประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจในตรงนั้นด้วยอย่างเช่นว่าทำไมเขาจึงมีการบูชาข้าวพระพุทธอย่างนี้คือทำไมเขาจึงมีการบูชาพระเจดีย์หรือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าหากเรามองเผินๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรทำอย่างยิ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีเข้าโครงบางอย่างอยู่ที่ท่านทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการให้ความรู้ให้การศึกษาที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะให้การศึกษาหรือให้ปัญญาแก่ประชาชนรวมทั้งชาวพุทธเราเองด้วยก็ควรที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งปัญญาในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องโบสถ์ที่เรากำลังทำนี่ก็เช่นเดียวกันบางเรื่องมันมีเข้าโครงมาจากพระอริยเจ้าท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง เช่นเรื่องของการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นต้นไม้ธรรมดาและก็ไม่ใช่เป็นการบูชาต้นไม้เหมือนปุถุชนบูชาโดยทั่วไปแต่เป็นการบูชาที่เข้าไปลึกถึงจิตใจล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธานุสติอย่างเช่นในการสมัยที่ท่านปารภเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเที่ยวประกาศพระศาสนาพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่ถึง25ฝนหรือ25พรรษาอยู่ที่วัดพระเชตวัน19พรรษาแล้วก็6พรรษาก็อยู่ที่วัดของนางวิสาขาวัดบุพารามที่เวลาที่พระองค์อยู่จำพรรษาเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์รับฟังพระพุทธโอวาทในช่วงของเวลาค่ำคืนในคัมภีร์ก็บอกว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีมือถือดอกไม้สุคันธชาติของหอมมุ่งหน้าไปสู่วัดพระเชตวันเพื่อที่จะไปรับฟังธรรมแล้วเราเคยได้ยินได้ฟังที่มีอยู่ในพุทธกิจ5ประการมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเวลาค่ำเนี่ยหรือเวลาเย็นก็จะมีการแสดงธรรมสายันเหธรรมเทศนังตรงนี้เราเวลาที่พุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ได้รับฟังพระพุทธโอวาทแต่ว่าเวลาที่พุทธเจ้าพระองค์เที่ยวจาริกไปประกาศพระศาสนาในช่วงออกพรรษาไปแล้วเนี่ยกว่าที่จะได้กลับมาเนี่ยก็ทำให้พุทธบริษัททั้งหลายก็รันจวนคิดถึงพระองค์ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะหาสิ่งใดที่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเสมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าเห็นสิ่งนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังอยู่พระอริยเจ้านั่นเองเป็นผู้ที่คิดในเรื่องนี้ไม่ใช่ปุถุชนนะก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะท่านปรบในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะหาสิ่งที่เป็นเครื่องลึกถึงตรงนี้แหละที่มีการปลูกต้นอานันทโพหรือต้นโพพระอนนท์ที่อยู่ที่วัดพระเชตวันปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ถามว่าทำไมก็คือเพื่อที่จะล้ำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองในคัมภีร์นี่บอกว่าบางคัมภีร์นี่บอกว่าไปเอาเมล็ดมาแต่บางคัมภีร์บอกว่าเอาต้นอ่อนมาแต่จึงจะเอาต้นอ่อนหรือเอาอะไรมาก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งในทางพระศาสนาที่ได้มาปลูกไว้ที่วัดพระเชตวันนั่นแหละ
แต่ทีนี้ในส่วนของคัมภีร์บางเล่มเนี่ยท่านพูดเอาไว้ดีมากอย่างเช่นว่าเวลาที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านไปเอามาเนี่ยก็คือไปเอาผ้านะไปอธิษฐานจิตนะแล้วก็มีเมล็ดหล่นมาท่านก็ห่อมาอย่างดีทีนี้ทางฝ่ายทางนี้เนี่ยเตรียมกระถางทองคำเลยนะฮะกระถางทองคำแล้วก็ขุดหลุมรอท่าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่ก็มาถึงเวลาตอนเย็นๆในคัมภีร์ระบุว่ามาถึงตอนเวลาเย็นๆแล้วก็เตรียมตมนะฮะเปลือกตมบันเฮานั่นนะจับขี้ตมเป็นอย่างในคัมภีร์บอกว่าหอมหอมขี้ตมนั่นนะเตรียมไว้อย่างดีพอมาแล้วก็มาห่อเมล็ดแล้วก็ใส่ในกระถางทองคำแล้วก็เจาะรูหลังจากนั้นก็ฝังหลุมนะที่ตรงที่มีต้นอนันตโพในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในคัมภีร์นี่บอกว่าต้นสีมหาโพที่เอาเมล็ดมาจากต้นใหญ่อยู่ที่พุทธกยานั้นเนี่ยแตกเกิดขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในขณะนั้นเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่กว่าต้นไม้ที่มีอยู่ในวัดพระเชตวันในขณะนั้นอันนี้ก็ดูจะเป็นความอภินิหารหรือความแปลกแต่ก็ถือให้เป็นเรื่องของพุทธานุภาพหรือเป็นเรื่องของบุญไปเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไปกับเรื่องนี้ตรงนี้ก็คือในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันมีเข้าโครงหรือที่มาจากพระอริยเจ้าอันเวลาที่เราเคารพต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็คือการเคารพนอกจากลึกนึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็คือเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีหน้าที่ในการที่จะแสวงหาปัญญาซึ่งเป็นต้นไม้แห่งปัญญานั่นเองทีนี้บางเรื่องที่เราทำอย่างเช่นว่าการตั้งน้ำดื่มน้ำฉันน้ำใช้อะไรต่างๆเนี่ยถามว่าเราเอาคติเหล่านี้มาจากไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเช่นเดียวกันเช่นในการสมัยที่ท่านพระอนุนท่านเดินทางกลับมาจากเมืองกุสินาราแล้วก็มาที่วัดพระเชตวันในช่วงที่พุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเนี่ยเวลาท่านเดินทางมาเอาลักกันเลยก็แล้วกันว่ามาถึงที่วัดพระเชตวันเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอานนท์เห็นพระอานนท์ก็เห็นพุทธเจ้าซึ่งปรุดดังเงาเพราะท่านเป็นพระเลขาหรือเป็นพุทธอุปถัมภ์แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นความที่ผิดปกติของพุทธบริษัทที่ได้เห็นพระอานนท์มาเพียงแค่รูปเดียวก็เข้าไปถามท่านพระอานนท์บอกว่าท่านอานนท์ท่านทิ้งพุทธเจ้าไว้ที่ไหนนะทำไมไม่เห็นพุทธเจ้าทีนี้ท่านทั้งหลายท่านพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นโสดาบันท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เมื่อท่านได้ยินคำที่โยมก็ถามอย่างนั้นเนี่ยบ้านเราเรียกมันจุกอยู่ในคอพูดไม่ได้คือแค่บางทีเนี่ยส่วนที่เป็นความเศร้าใจอยู่ภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นมากบวกกับการที่ได้ยินคำของโยมก็ถามเช่นนั้นเนี่ยท่านพระอานนท์ท่านก็น้ำตาไหลนะทีนี้พอมาถึงที่กุฏิของพุทธเจ้าเนี่ยท่านอานนท์ท่านเคยทำเช่นไรในสมัยที่พุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยท่านยังทำอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เลยที่เป็นคติที่เรารับบางอย่างเอามาทำนะเช่นว่าท่านเคยตั้งน้ำดื่มน้ำฉันน้ำเสวยเอาไว้ให้พุทธเจ้าท่านก็ทำอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีพุทธเจ้าอยู่แล้วหรอตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านเคยปูผ้านิสีธนะผ้าอาสนะเอาไว้สำหรับเป็นที่ประทับนั่งของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ยังทำเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้แตกต่างจากในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เลยทั้งที่พระองค์ก็ปรินิพพานแล้วนี่แหละบางอย่างที่พุทธบริษัทของเราในรับเอามาทำเนี่ยก็เอามาคติมาจากตรงนี้นะเพียงแต่ว่าบางทีพอยุคสมัยที่มันเป็นไปแบบยาวนานเนี่ยการไม่ให้การศึกษาที่ถูกต้องมันก็เลยทำให้เข้าใจที่มีความคลาดเคลื่อนบางทีเราอาจจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะยกเลิกไปเลยหรือไม่อยากจะทำไปเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
เราเองเราก็รักษาส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแล้วอย่างเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นต้นไม้ที่เรามีความเคารพมากมากในแง่มุมต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนั่นแหละทีนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยที่เรามีความเคารพอย่างเช่นเมื่อมีโบสถ์แล้วเราก็มีพระประธานเห็นท่านอาจารย์นิรุตท่านก็เล่าให้ฟังพระพุทธรูปที่เราสร้างไอ้จุดศูนย์กลางมองไปก็สง่างามอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุเป็นเครื่องเคารพของชาวพุทธเรานับเป็นระยะเวลาที่เป็นพันปีมาแล้วแต่เมื่อมองของบางท่านเนี่ยที่มีมุมมองในลักษณะไปถือเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นสารสาระของธรรมะเพียงอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เป็นบริบทของสังคมหรือเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้มีการศึกษาใหม่คนปฏิบัติธรรมใหม่ยังไม่เข้าถึงธรรมะขั้นลึกเนี่ยเราก็มองเห็นว่าไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าองค์แท้เป็นพระพุทธเจ้าองค์เทียมความจริงมันก็มีทั้งพุทธเจ้าองค์แท้แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์แทนพุทธเจ้าองค์แท้ก็คือพุทธะนั่นแหละความรู้ความตื่นความเบิกบานที่บุคคลทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วได้สัมผัสผลตรงนั้นก็คือพบกับพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าองค์แทนนี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นธรรมะวินัยคำสั่งและคำสอนของพุทธเจ้าและนอกจากนั้นก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระพุทธรูปเนี่ยก็คือเป็นองค์แทนในฐานะที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระองค์ตรงนี้โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ถือปฏิบัติมานับเป็นระยะเวลาที่เป็นพันปีถ้านับตามอายุของการที่เรามีการสร้างพระพุทธรูปนี่ก็ราวปีพ.ศ.500ในยุคนั้นน่ะซึ่งความจริงก็เป็นการได้รับอิทธิพลจากพวกฝรั่งยุคแรกๆที่มานับถือพุทธศาสนาคือในสมัยยุคแรกๆนี่ก็ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปอย่างที่ใครที่เคยได้ไปอินเดียก็จะไปเห็นว่าในยุคของพระเจ้าอโศกหรือยุคต้นๆนั้นก็ไม่มีการสร้างแต่ว่าบางอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับว่าจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์มันก็ยังไม่ใช่ลักษณะของประวัติศาสตร์อย่างเช่นท่านภิกษุฟาเหียนซึ่งเป็นภิกษุองค์แรกที่เดินทางไปที่ประเทศอินเดียท่านก็ได้เล่าถึงที่วัดพระเชตวันนี่บอกว่าในสมัยที่พุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปเที่ยวประกาศพระศาสนาเนี่ยก็มีการสร้างพุทธรูปที่อยู่ที่วัดพระเชตวันนี่ก็มีพอพุทธเจ้ากลับมาพุทธรูปองค์นี้ก็หายไปคล้ายๆเสมือนหนึ่งว่าตอนที่พุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั่นก็มีพระพุทธรูปด้วยแต่ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายของทางมหายานหรือทางฝ่ายพุทธศาสนาทางโน้นที่ภิกษุฟาเหียนได้บันทึกเอาไว้เช่นนั้นแต่ก็ในแง่ของนักประวัติศาสตร์หรือในแง่ของหลักฐานก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะในหลายเรื่องที่มีการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยแม้แต่ยุคของพระเจ้าอโศกก็คือยังไม่ได้เห็นตรงนั้นอันชัดเจนจะมีเฉพาะก็คือการสร้างส่วนที่เป็นเครื่องลึกนึกถึงแทนถ้าถามว่าทำไมเขาจึงไม่ทำคือการทำเนี่ยบางทีเราก็เกิดความรู้สึกว่าเคารพถ้าเราไปสร้างแล้วไม่รู้ว่าพุทธเจ้าพระองค์มีหน้าตาอย่างไรจะสร้างแล้วสร้างได้งามขนาดไหนจะเหมือนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นการเคารพอันเป็นสัญลักษณ์แทนอย่างเช่นว่าถ้าหากสถานที่พุทธเจ้าพระองค์ประทับบำเพ็ญเพียรนั่งตรัสรู้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ทำเป็นแท่นวัดชรอาสนะแท่นหินที่เราได้ไปเห็นนะถ้าเป็นสถานที่ที่พุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ด้วยธรรมะธรรมจักรปวัตนสูตรก็ทำเป็นสัญลักษณ์ก็คือวงล้อแห่งธรรมะหรือจักหินธรรมจักหินคือแสดงเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองเขาก็ยังไม่กล้าทำในยุคนั้น
แต่ว่าในยุคที่มีการสร้างจริงๆก็คือในประมาณปีพ.ศ.500ดังกล่าวซึ่งก็เป็นการได้รับอิทธิพลจากพวกฝรั่งยุคแรกๆที่มานับถือพุทธศาสนานั่นเองที่ว่าเช่นนี้ก็เพราะว่าสืบทอดมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมาซิโดเนียซึ่งยกกองทัพมาตีอย่างดินแดนต่างๆแล้วก็ตีเข้ามาทางตอนเหนือของอินเดียแล้วจะมาตีที่ปาตาลีบุรุปัตนะแต่ว่าในภายหลังก็ยกกองทัพกลับไปทีนี้เวลาที่ตีได้บ้านเมืองต่างๆก็ทิ้งแม่ทัพนายกองให้ปกครองบ้านเมืองและบรรดาพวกแม่ทัพนายกองทั้งหลายที่สืบทอดมาอย่างเช่นพวกเมนันเดอร์หรือมิลินเนี่ยก็มาจากเชื้อสายพวกนี้แหละพวกกรีกพวกฝรั่งยุคนี้อันพวกนี้ก็คือพวกที่เคารพนับถือเขาเรียกว่าเทพเจ้าถ้าพวกเราได้ไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของพวกกรีกพวกอะไรเราจะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะเคารพเทวดาเคารพรูปเหมือนเทพเจ้าอะไรต่างๆสารพัดเทพเจ้านะฮะแล้วทีนี้เวลาที่เขาหันมานับถือพุทธศาสนาพวกนี้ก็อยากจะให้มีสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะเหมือนอย่างที่ตนเองมีเขาจึงมีการสร้างพระพุทธรูปในยุคนั้นเกิดขึ้นในยุคแรกๆงั้นเวลาเราไปเห็นพระพุทธรูปในยุคนั้นจึงเห็นหน้าตาคล้ายๆกับคนกรีกแต่ต่อมาเมื่อเฮาได้เห็นขึ้นมาประเทศไทยเฮาเห็นก็ใกล้หน้าตาคล้ายๆคนไทยเนาะถ้าประเทศพม่าเห็นพระพุทธรูปหน้าตาคือพม่าพุทธรูปเขมรก็หน้าตาคือคนเขมรนั่นก็หมายความว่าแล้วแต่ว่าพื้นที่หรือว่าประเทศนั้นก็สร้างขึ้นมาแต่จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะเป็นเครื่องรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายก็อยู่ที่ตรงนี้นะทีนี้เวลาที่มีผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยเมื่ออย่างหลายปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมามีพระโกท่านองค์หนึ่งที่ปัจจุบันนี้ท่านก็ลาสิกขาไปแล้วที่จริงก็ไม่ต้องลาสิกขาก็ได้เพราะว่าท่านเองก็ยอมรับว่าท่านเองก็พ่ายแพ้แต่ความเป็นพระไปแล้วเพราะว่าบางทีก็ออกจะบู้เกินไปธรรมภาพว่าเห็นสมัยแรกๆที่ท่านดังทาง YouTube นะฮะท่านก็พยายามในการที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างจากสงโดยทั่วไปสงมาเตือนก็ไม่ยอมก็หัวดื้ออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของท่านไปแต่นี้สิ่งหนึ่งที่ท่านค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยก็คือในเรื่องของการกราบไหว้พระพุทธรูปนั่นแหละจนถึงขนาดว่าเอามือไปตบหน้าพระพุทธรูปบ้างบางทีก็ไปชี้หน้าด่าว่ามึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งให้โยมที่เป็นชาวพุทธรอบๆวัดหรือคนที่มีความคิดเห็นมันอย่างตนเนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยไปเผาทิ้งอาตมาภาพก็นึกอยู่ในใจว่าเดี๋ยวก็โดนละแบบนี้เดี๋ยวก็โดนละเอาไปมาก็กลายเป็นปัญหาอย่างอื่นที่ตามมาอันนี้ก็คือในเรื่องของความเคารพเหนือสักการะบูชาตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปเพิกถอนแล้วก็ไปทำลายเพราะถ้าหากว่าไม่มีผลดีนะก็คงจะไม่รักษาพุทธศาสนามาไว้ถึงป่านนี้แต่โบราณบัณฑิตในท่านฉลาดล้ำลึกบางทีท่านมองหลายชั้นมากกว่าเรามองคือถ้าเรามองบางทีเรามองเฉพาะผลที่เป็นปัจจุบันนะอาจจะไม่ได้คิดในลักษณะส่วนที่เป็นความลุ่มลึกหรือเพื่อบุคคลอื่นก็เลยทำให้เรานั้นนะมองอะไรก็แบบฉาบฉวยปัญหาต่อไปในอนาคตเนี่ยที่น่าเป็นห่วงเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดนะธรรมภาพฟังหรือดูที่หลวงพ่อบุญมาท่านพูดนะอันนั้นเป็นความจริงเลยนะต่อไปนี้คนในยุคสมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นคุณโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็แสวงหาปัญญาแสวงหาความรู้แต่ว่าสังคมยุคสมัยใหม่เนี่ยเขามองอะไรแบบฉาบฉวยมองอะไรแบบง่ายๆบางทีก็ไม่เห็นถึงแก่นสารสาระในเรื่องนั้นๆอันชัดเจนว่ามันคืออะไรก็ทำให้เขาเนี่ยไปติดอยู่ในเพียงแค่สิ่งที่เขาพบสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ไม่ทะลุเข้าไปสู่ในเรื่องของเนื้อหาตรงนั้นอันชัดเจนเลยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่พอสมควร
เช่นต่อไปนี้ถ้าหากว่าเขามองทั่วๆไปเช่นโยมท่านทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าตราบใดในความรู้สึกทางมโนสำนึกหรือมโนธรรมที่เกิดขึ้นว่าคุณนี่เป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณต่อเขาคนเฒ่าคนแก่เป็นบุคคลที่ควรจะเคารพสักการะบูชาในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ที่มีอุปการะคุณต้องทำเชตปัจจายิกธรรมก็คือการเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าหากเขามองเห็นว่าท่านนี่คือบุคคลที่เป็นกาฝากสังคมคือบุคคลที่เป็นภาระทางสังคมเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันที่คนบางคนเขามองเช่นนั้นก็มีอยู่เหมือนกันแล้วในที่สุดเขาก็จะทอดทิ้งหรือเอาไปไว้ที่สถานที่พักคนชราหรือที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือลางร้ายของสังคมเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาตมาภาพพูดเอาเองไม่มีมูลความจริงมันไม่ใช่นะรู้สึกก็จะเป็นเดือนที่แล้วนี่เองอาตมาภาพได้ดูในข่าวก็บอกว่ามีคนอินเดียเนี่ยเขาเอาคนแก่ไปฆ่าทิ้งเขาเอาคนแก่ไปฆ่าทิ้งถามว่าทำไมจึงเอาไปฆ่าทิ้งเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยทำงานไม่ได้อยู่ไปก็ลำบากสงเคราะห์ให้เล่าเนี่ยไปเกิดใหม่ดีกว่าก็เลยขาเล่าทิมจังสันระวังดีๆเด้อเท่าผู้ใดเท่าๆเนี่ยคุณยายทั้งหลายถ้าสังคมลูกหลานของเรามันมีความคิดที่วิปริตเช่นนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นหรือบางอย่างที่เป็นการมองแบบฉาบฉวยเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าทางด้านจิตใจก็อาจจะมองอะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็เกิดอคติเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านว่านะสมมติว่าอาตมาภาพนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเผอิญว่ามีโยมเอาอาหารมาถวายหรือมีพระอยู่ในวัดสัก 2-3 รูปเนี่ยพระเองท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นั่นแหละญาติโยมก็อยากจะทำบุญทำกุศลเห็นว่าเป็นเนื้อนาบุญใช่ไหมพระก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมาโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละแล้วคนทุกคนก็มีสิทธิ์ด้วยอย่างเช่นโยมผู้ชายเนี่ยอยากจะมาบวชเป็นพระก็ได้เขาไม่ได้ห้ามหรือโยมผู้หญิงก็อยากจะมาบวชเป็นแม่ชีก็ได้แล้วสิทธิทั้งหลายเนี่ยย่อมจะได้รับเหมือนอย่างที่พระหรือชีเขาได้รับเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ประการใดแต่ทีนี้เวลาที่เห็นบางอย่างเกิดขึ้นเช่นว่าเวลาเอาอาหารมาถวายพระท่านก็ทำหน้าที่ของท่านตามปกติแล้วไม่ได้มีอะไรนอกจากการฉันไปตามปกติแค่นั้นให้โยมได้ทำบุญทำทานแต่ว่าเวลาที่มีบุคคลผู้ที่พยายามในการที่จะกระตุ้นในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความอคติต่อพระสงฆ์เนี่ยอย่าลืมนะภาวะเฉยชามันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆย่อมเข้าใจว่าภาวะเฉยชาเป็นยังไงคือหมายความว่าเมื่อเราไปกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยมันทำให้สังคมในเกิดความรู้สึกที่เฉื่อยชาและเหนื่อยหน่ายในที่สุดแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยสิอื้อกับบ่อื้อสิเอาน้ำกับบ่เอาน้ำเกิดความชะงักงานเกิดความลังเลเกิดความสงสัยแห่งสงสัยในตัวของพระสงฆ์องค์เจ้าสงสัยในครูบาอาจารย์หรือมีผู้ไปกระตุ้นดุบ่อยๆมันจะเกิดภาวะแห่งความเฉื่อยชาของทางสังคมและในที่สุดเนี่ยมันก็ค่อยหายค่อยเป็นขาลงซบเซาต่ำไปเรื่อยฉะนั้นอีวิธีการกระตุ้นเช่นนี้บ่อยๆเห็นไหมทางสื่อทางอะไรต่างๆมันจะมีผลหลายๆที่บอกว่าโยมก็ลดลงโยมก็เฉื่อยชาเวลามีการมีงานอันนี้ส่วนหนึ่งมันก็ได้รับจากส่วนนี้อยู่เหมือนกันที่เวลาที่กระตุ้นในเรื่องนี้บ่อยๆนี่พวกเราไม่มีปัญหาหรอกแต่ผลในระยะยาวมันจะมีคือลูกคือหลานของเรานี่แหละเขาเอาอาหารมาถวายมาอย่างอาตมาภาพว่าอาหารให้พระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมมาเยอะแยะพระสงฆ์สองสามรูปนั่งฉันไอ้ที่มีคนก็เอาภาพของคุณยายแก่ๆที่ไปเขี่ยขยะแล้วก็ไปขายเอาเงินมาซื้ออาหารกินแล้วก็เอามาเทียบเคียงระหว่างพระสงฆ์บอกอู้พระสงฆ์นี่อยู่แบบราชาอยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบหรูหราดูที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยกว่าที่จะได้อาหารการอยู่การกินเนี่ยลำบากลำบนเหลือเกินแล้วพระทำอะไรเนี่ยจึงได้อยู่ได้กินเหมือนอย่างพระราชาเขาอธิบายไปทำนองนี้เนี่ย
คิดดูดีๆนะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาใคร่ครวญวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นเหตุเป็นผลเหมือนอย่างที่ภาพมันฟ้องทันทีนะฮะมันเป็นอย่างนั้นเด็กน้อยรุ่นใหม่ๆมันก็จะบอกเออกระซีเมนตัวเมนบอกทีนี้เวลากระตุ้นเช่นไปกระตุ้นในเรื่องของความเสียหายเอามาเป็นข้ออ้างนะเช่นพระอาจจะประพฤติตัวไม่ดีมันก็มีอยู่พระอาจจะกินเหล้าเมายามันก็อาจจะมีอยู่หรือว่าอาจจะทำอย่างอื่นมันก็มีอยู่จริงๆแต่ส่วนนั้นเป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นในทุกวงการหรือทุกที่นั่นแหละที่ไม่อาจจะมีความสมบูรณ์แบบกันทุกรูปหรือทุกท่านเมื่อเป็นเช่นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นภาวะเฉื่อยชาทางสังคมความชะงักงานหรือความลังเลสงสัยมันจะมีผลในระยะยาวนี่มันก็กลายเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างเนี่ยพยายามในการที่จะกระตุ้นให้คนได้รับสิ่งที่ดีๆบ่อยๆมันอย่างดีๆทีวีของเราเนี่ยกระตุ้นในส่วนที่ทำให้สังคมนี้ได้สติได้ปัญญาได้เกิดความสุขอะไรต่างๆในตอนนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขมีมุมมองอะไรที่เป็นเชิงปัญญาไม่ใช่ว่ามองเพียงแค่ฉาบฉวยแล้วก็เกิดอคติกลายเป็นปัญหาในที่สุดแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเด็กเยาวชนของเราก็มองเห็นว่าพระสงฆ์ก็เป็นกาฝากสังคมนั่นเองเพราะไม่เห็นทำอะไรหรือบางทีก็มีแต่ปัญหาถ้าเป็นเช่นนี้ระวังดีๆว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าทางด้านจิตใจอันยิ่งใหญ่คือพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเลือนหายไปจากจิตใจของสังคมและสังคมก็จะไปถือเอาสิ่งใหม่อาตมาภาพได้ยินกับหูของอาตมาภาพเองเมื่องานกฐินที่วัดป่าบ้านผือที่รัตนบุรีเนี่ยมีโยมท่านหนึ่งเป็นอดีตผอ.โรงเรียนอยู่แถวรัตนบุรีมาพูดคุยกับอาตมาภาพบอกว่าอาจารย์นี่โอกาสก็คุยให้โยมเขาฟังแน่พอนะหมู่ของผมนี่หมู่ของเพิ่นจักผู้ใดอาตมาภาพก็บ่ได้ถามเนาะหมู่ของผมนี่เพิ่นบอกว่าบ่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้พอนะปฏิบัติตามกฎหมายกับพ่อแล้วให้เฮานี่มีอยู่มีกินมีสิ่งที่เฮาเกิดความสะดวกสบายในปัจจุบันคนมันก็อยู่ได้แล้วนี่เห็นไหมโยมว่าความคิดเช่นนี้มันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นของสังคมที่ถือเอาวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งเมื่อวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งเช่นนี้เขาก็มองเห็นผลที่เป็นผลประโยชน์ที่เขาสามารถลูบคลำได้สัมผัสได้แต่ส่วนที่เป็นคุณค่าทางด้านจิตกันจริงๆตรงนี้ถ้าคนไม่มีปัญญามองไม่ออกแล้วเนี่ยเขาก็จะทำลายระบบตรงนี้ทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นที่อาตมาภาพบอกว่าชาวพุทธเราที่เรามีความเคารพนับถือสิ่งต่างๆอย่างเช่นว่าเราเคารพอะไรเราเคารพเจติยสถานเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นี่ก็มีความเคารพนะให้ความเคารพสักการะกราบไหว้บูชานอกจากนั้นก็คือเจดียังก็คือพระเจดีย์แล้วก็มีพุทธรูปพุทธรูปนะพุทธรูปปังพุทธรูปแล้วก็มีโพธิงที่เราสวดกันวันทามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุสารีริกธาตุอันเนี้ยสารีริกธาตุเราให้ความสักการะเคารพนับถืออย่างยิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องตั้งคำถามถามหรอกว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเราก็ให้ความสักการะเคารพนับถือเหมือนอย่างเวลาที่เราได้เห็นพระพุทธรูปพุทธรูปไม้เราก็มีความเคารพอย่างสุดซึ้งพุทธรูปปูนพุทธรูปทองคำหรือพุทธรูปอะไรแล้วแต่เรามีความเคารพสื่อไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เร่งทำความเพียรในการที่เข้าถึงหลักปัญญาคือเข้าถึงพุทธะตัวนี้เราก็ให้การศึกษากันให้ถูกต้องทีนี้ก็ส่วนที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราสวดกันสารีริกธาตุมหาโพธิ์ถิงมหาโพธิ์ถิงก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์อาตมาภาพมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาไปเห็นบางอย่างอาตมาภาพคิดถึงโยมบ้านเราเลยโยมคิดถึงว่าโอ้ยบ้านเรานี้มีต้นโพธิ์ทุกวัดเลย
แต่บางทีต้นโพที่มีอยู่แถวๆบ้านเราเนี่ยก็เราก็ยังเอาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ตรงนี้จากต้นโพยังไม่มากเท่าไหร่นักบางทีก็มีไว้สำหรับเอาหลวงปู่แหวนที่คอหักเอาไปไว้หรือพระพุทธรูปแขนหักเอาไปไว้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ไปที่ประเทศศรีลังกานี่ไปเห็นบางอย่างเนี่ยเราคิดเลยโอ้โหนี่พี่น้องชาวศรีลังกาเนี่ยเขาเคารพต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ถือเอาประโยชน์จากการที่มีสิ่งที่เขาเคารพคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของชาวพุทธเราเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะเมื่ออย่างที่พวกเราจะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยคือก็ทำยังไงพอไปถึงวัดหนึ่งอยู่ชานเมืองโคลัมโบเนี่ยทางวัดนี่เขาก็นำพวกเราไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยนะต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็เป็นต้นโพธิ์ที่แยกออกมาจากอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงในยุคเดียวกันกับพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะว่าเป็นพระสหายเป็นเพื่อนกันกษัตริย์ทางอินเดียคือพระเจ้าอโศกกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเนี่ยเป็นพระสหายกันที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยทีนี้ก็ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่เอามาจากนั่นน่ะคือนางสังฆมิตาเถรีในช่วงที่เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในช่วงนั้นเนี่ยเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากพุทธคยาแล้วมาแต่ว่าไม่ได้ไปตัดเอานะโยมนะในคัมภีร์นี่บอกว่าก็คือไปอธิษฐานจิตพออธิษฐานจิตปั๊บกิ่งโพงก็หักมาเองหลุดมาเองเลยแล้วก็มาตั้งอยู่ในกระถางทองคำต้นโพก็คือกิ่งโพที่อยู่ทางด้านใครไปที่ต้นใครไปที่พุทธกยาก็จะเห็นว่ากิ่งของต้นโพมันจะชี้ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นก็กิ่งส่วนนั้นน่ะในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้กิ่งต้นมันหักลงมาก็มาเสียบที่กระถางทองคำแล้วก็เอามาปลูกที่อนุราธปุระปัจจุบันนี้ก็พี่น้องชาวศรีลังกาเนี่ยไปครบกราบไหว้วันศีลวันพระเนี่ยอู้ยคนเยอะโยมขนาดว่าในช่วงเวลากลางวันคนก็เป็นหมื่นละบางแห่งเช่นวัดเกลานิยาหรือที่ชาวไทยเราชอบเรียกว่าวัดกัลยาณีเนี่ยสมภาพเข้าไปที่ตรงนั้นเห็นพี่น้องชาวศรีลังกาเข้าไปถือธรรมจำศีลยิ่งใหญ่มากเกิดความรู้สึกปีติน้ำตาไหลนั่นก็คือว่าพวกที่ฟังธรรมอยู่ในศาลาก็เต็มเลยแล้วก็พวกที่นั่งสมาธิอยู่รอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็มีบางคนก็เอาน้ำอบน้ำหอมนี่ไปรดต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้เอาดอกไม้ไปบูชาเท่าที่สังเกตดูช่วงเวลากลางวันก็มีญาติโยมที่ไปถือธรรมจำศีลอยู่ที่วัดก็ประมาณสักดูด้วยสายตาก็ไม่น้อยกว่า500คนนี่วัดเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนคิดว่าคงจะมากมายกว่านั้นนี่คือเขามีความเลื่อมใสศรัทธาเวลาสวดธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสวดบทธรรมะเขาสวดไม่ต้องดูหนังสือนะสวดกันเลยนี่พี่น้องชาวศรีลังกาที่ต้นศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ชานกรุงโคลัมโบที่ธรรมภาพว่าเนี่ยก็คือมาจากสายทางเดียวกันนี่แหละที่เขาไปปลูกไว้พอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาก็พาพระกลุ่มธรรมภาพและญาติโยมพี่น้องชาวพุทธเมืองไทยเนี่ยไปถึงเขาก็ถวายน้ำแล้วให้ไปรดต้นศรีมหาโพธิ์แล้วก็เดินสวดมันชุ่มหมดเลยนะพี่สังเกตดูแสดงว่ามีคนไปรดต้นศรีมหาโพธิ์ตลอดทำให้ต้นศรีมหาโพธิ์นี่ชุ่มใบเขียวทีนี้เขาก็ถวายผ้าจีวรถวายผ้าจีวรเพื่อที่จะไปที่ฐานแล้วก็ไปพาดที่กิ่งต้นโพธิ์อามาภาพเกิดความรู้สึกว่าโอ้เขาใช้ประโยชน์จากต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างคุ้มค่าเหลือเกินเพราะคนเราในญาติโยมท่านทั้งหลายอามาภาพว่าสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อจิตใจของสังคมแต่ถ้าหากเราใช้อีกแบบหนึ่งก็คือใช้แบบไสยศาสตร์อันนี้บางทีมันทำให้คนเกิดความลุ่มหลงในแง่ของอิทธิปาฏิหาริย์หรือการอ้อนวอนแต่ว่าที่เขาใช้เนี่ยเป็นการใช้เพื่อที่จะรักษาคนเอาไว้กับธรรมะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับศาสนาชาวบ้านกับวัดเพ
ราะบางคนเนี่ยคันจะให้มาปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็เอาไม่ได้บางทีพอให้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้บางคนก็ยังเอาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทิ้งคนให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยฐานะใดฐานะหนึ่งที่พอจะเอาได้อย่างเช่นว่าพอถึงวันศีลวันพระหรือโอกาสที่ตนเองมีก็อาจจะเอาดอกไม้มาบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือลูกหลานของเราเนี่ยพอถึงวันศีลวันพระอาจจะให้เขาถือดอกไม้มากราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพียงแค่นั้นนี่ก็มีโอกาสที่จะรักษาคนกับธรรมะเอาไว้ด้วยกันได้ไม่ให้เกิดช่องว่างในการที่เมื่อทำไม่ได้ในระดับนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยแบบนี้มันจะเกิดช่องว่างแต่ว่าถ้าเอาคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยรูปแบบต่างๆอาศัยสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือเราเคารพตรงนั้นก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกันอาตมาภาพว่าเขาก็ทำตรงนั้นดีๆพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างที่เราเตรียมไว้นี่ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่อย่างว่าเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยเนี่ยต้นพระศรีมหาโพธิ์เราก็เคารพรักนับถือพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของความเป็นชาวพุทธเราแม้แต่โบสถ์ที่เราจะสร้างถึงเนี่ยก็คือเป็นสถานที่เกิดของพระเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านว่านะเพราะว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นได้ก็คือเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วก็วินัยถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่รักษาสิ่งเหล่านี้พระสงฆ์ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอยู่ในพระศาสนาเช่นพระสงฆ์บางรูปถ้าหากว่าล่วงเกินในส่วนของพระวินัยที่เป็นอันติมวัตถุก็คือขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยภิกษุนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอยู่ในสมณเพศแม้จะห่มผ้าอยู่ก็เหมือนกับต่อไม้ห่มผ้าเหลืองดีๆไม่มีทางที่จะเจริญในพระธรรมวินัยตลอดทั้งชาติจะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานยังไงไม่มีทางที่จะเข้าฌานสมาธิหรือจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือต้องเปลื้องผ้าออกไปโดยสถานเดียวแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ในฐานะเป็นญาติเป็นโยมก็ได้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสงฆ์หรือพระนี่เกิดด้วยธรรมด้วยวินัยแล้วเกิดด้วยกติกาของสงฆ์อาศัยอำนาจแห่งสงฆ์อำนาจของสงฆ์นั้นครุกาสังฆสานะอำนาจของสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่นักขนาดว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนขี้เหล้าเมายาแต่เมื่อสมัครใจที่จะมาปฏิบัติตามธรรมตามวินัยโดยมีคณะสงฆ์รับรองเข้ามาสู่หมู่คณะว่าจะมาปฏิบัติตามธรรมตามวินัยเนี่ยพอสวดตามกระบวนการแห่งสังฆกรรมเสร็จในโบสถ์ในสีมานั่นแหละที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างเนี่ยพอออกมาแล้วเราก็บอกว่าเป็นพระแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นพระโดยสมมุตินะให้ความเคารพอย่างยิ่งพระบางรูปถามอาตมาภาพเพิ่นบอกว่าจังได๋เพิ่นบอกว่าอาจารย์พระที่เพิ่นไปเข้ากรรมน่ะนะเพิ่นนะมันสิบริสุทธิ์อีหลีบ่เพิ่นเนาะเพราะว่ามีหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานอยู่อันยังวิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้บุคคลอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากพระภิกษุท่านประพฤติปฏิบัติบกพร่องผิดพลาดในส่วนที่จะแก้ไขได้ดังนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติได้สมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็คือสงฆ์มารับรองจะบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าไว้อย่างนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกครับในเรื่องนี้หน้าที่ของทุกคนก็คือปฏิบัติตามหลักแห่งพระวินัยตามกระบวนการแห่งวินัยตรงนั้นหรือสงฆ์รับรองก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์แต่เราเองก็คือเรารู้อยู่แต่ว่าในส่วนที่เราไปตั้งข้อสงสัยทำไมเราจะไม่ไปสงสัยที่เวลาเราบวชเล่าทำไมเวลาที่พระสงฆ์ท่านสวดสังฆกรรมให้ท่านท่านจึงเกิดความรู้สึกว่าท่านเป็นพระเล่าทำไมจึงบอกว่าเป็นตรงไหนล่ะทำไมไม่เป็นโยมอยู่เหมือนเดิมก็นั่นแหละคืออำนาจของสงฆ์เป็นไปตามกระบวนการแห่งสงฆ์ก็เป็นเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับในกระบวนการที่พุทธเจ้าท่านมอบธรรมมอบวินัยเป็นพระศาสดาแทนแล้วก็มอบอำนาจตรงนี้ให้แก่สงฆ์ในการที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความชาญฉลาดของพระองค์แม้แต่เรื่องของการที่มีโบสถ์มีสีมานี่ก็คือเป็นสถานที่เกิดของพระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสนทายาทพวกเราได้ร่วมกันทำร่วมกันสร้างตรงนี้นะก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาและตลอดกาลนานเอาละก็ขอยุติการกล่าวธรรมะในช่วงของ
ธรรมรับอรุณช่วงภาคเช้าของวันนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยกุศลคุณงามความดีทั้งมวลจงอำนวยผลให้พวกเราทุกคนทุกท่านเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นนิจสถิตมั่นในสัจธรรมสามารถที่จะนำตนให้พ้นจากภาวะแห่งความทุกข์ประสบสุขทุกที่ภารตีการโดยกันทุกคนทุกท่านเถโยมก็ยังไม่ได้หลับในนอนเนาะพระอาจารย์เองก็พอๆกันนั่นแหละยังไม่ได้หลับในนอนเท่าไรนักหรอกยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนจังวุฒาปจายิโน